ของค่ำคืนนี้นะครับเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยนะครับเจอปราบปรามเล็กส.ส.รักอยุธยาครับไปชมเลยครับคู่นี้ก็เป็นมวยคู่ที่2นะครับในศึกเพชรยินดีโดยโปรโมเตอร์โบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์อยู่นี้นะครับพฤหัสที่5 กันยา 62เห็นอยู่นี้ก็คือเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือว่าเพชรเอกสิงห์มณีส่วนนักมวยคนนี้ครับปราบปรามเล็กส.ส.รักอยุธยาครับสำหรับเพชรเอกนี่ก็เป็นนักมวยอายุเพิ่ง16 ปีเท่านั้นนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชวัยนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนปราบปรามเล็กนะครับเป็นนักมวยจากจังหวัดศรีสะเกษ15 ปีเท่านั้นครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ดโล่งเงินค่ายตำรวจนะครับผู้กองโล่งเงินนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาไฟที่แล้วครับเสมอกันแบบสุดมันเลยโปรโมเตอร์ก็จับมาให้แก้มือครับนี่ครับดูครับเริ่มจะเดือดครับยกที่3โอ้โหดูปราบปรามเล็กนี่จับเหนียวเหลือเกินครับต่อยภูธรเนี่ยแถวภาคอีสานไม่มีตัวสู้นะครับคนนี้ระดับแชมเปี้ยนครับส่วนมุมแดงนี่ก็เคยต่อยออกช่อง7มาแล้วนะครับเพชรเอกสิงห์มณีเคยขึ้นชิงแชมป์มาด้วยครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเป็นมวยเข่าครับใจหินทั้งคู่ครับเอาแล้วครับแม่ปราบปรามเล็กนี่แข้งครับเตะสูงบิดมาเสียบครับโอ้โหลูกนี้นี่สวยครับแต่ว่าชื่อของเพชรเอกนี่จำให้ดีนะครับแฟนมวยบูดุดันครับคนนี้วงในเสียบเข่ามาเอาละครับทีต่อทีครับลัดล่างได้หมุนแล้วก็เททิ้งครับแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมไปหน่อยครับลูกนี้เอาครับปราบปรามเล็กวงนอกในแข้งแต่ว่าวงในนี่ถึงตัวตลอดนะครับเพชรเอกดูโอ้โหความแข็งแรงครับโอ้บิดคอนี่ลงเลยครับโอ้อาการไม่ดีเลยครับปราบปรามเล็กเอาต้องเสียบเข่าคืนครับโอ้ดูครับเดือดอย่างกับไทยกับเวียดนามครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่ครับเสียบเข่ามาปราบปรามเล็กเสียบเข่าอีกทีนึงโอ้เพชรเอกนี่ดูครับเดินตลอดครับยิ่งเดินยิ่งโดนครับลูกนี้เอาแม่มีแถมนิดนึงครับดีว่ากรรมการเนี่ยเบรกไว้ทันครับแล้วก็หมดยกนะฮะเห็นกรรมการชูมือยังสู้กันต่อครับโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้คราวก่อนเนี่ยเสมอกันแบบสุดมันแบบนี้นะครับครั้งนี้ก็มาอีกแล้วครับโอ้เพชรเอกพลิกเหลี่ยมลงไปมีลูกช้านะครับปราบปรามเล็กเนี่ยเขาแหลมแทงเจ็บนะครับอีกคนหนึ่งก็ขยันโอ้ดูครับเพชรเอกครับโอ้ยเดินดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับโอ้โหต่อยกันแบบลืมหายใจเลยนะครับบท3ยกนี่เป็นทางด้านปราบปรามเล็กนะครับต่ออยู่54แฟนมวยก็อ่านว่าเดี๋ยวยก4เนี่ยต้องตีได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่าแข้งขวาไม่ปะทะแล้วครับปราบปรามเล็กมาขยับวงนอกครับโอ้ต้องไม่ปะทะด้วยครับดูเพชรเอกนี่ก็ยังชกในเกมเดิมๆครับก็คือเดินเข้าไปเดิมๆแต่ว่าเป็นเดิมแบบมีคุณภาพครับมาแล้วครับเสียบซ้ายอุ้ยโดนศอกโดนเข่าครับโอ้พี่เลี้ยงนี่ให้สั่งถอยนะครับทางด้านปราบปรามเล็กเพชรเอกมาอีกแล้วครับนี่ลูกเก่งของไฟนี้เลยครับลูกหักเหลี่ยมครับโอ้ต่อยดีมีอนาคตทั้งคู่ครับเพชรเอกถึงตัวแล้วครับเสียบเข่าคาไว้เสียบอีกทีนึงครับซ้ายโอ้ลูกนี้ครับโอ้มันชัดเจนเหลือเกินครับลูกเสียบเข่าโอ้ช้าลงไปเลยครับปราบปรามเล็กโอ้โหดูครับเข่าแหลมแทงเจ็บเหลือเกินครับเพชรเอกสิงห์มณีหรือว่าเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้ปราบปรามเล็กนี่โดนเข้าไปนี่โอ้โหยุบนะฮะมียุบโอ้อะยังกัดฟันวางแข้งครับยืดหน่อยครับพี่เลี้ยงบอกว่าต้องมีฮึดหน่อยก๊อก2ก๊อก3ต้องเปิดแล้วครับโอ้โหแต่ว่าเพชรเอกนี่วงในกันเหนียวเหลือเกินครับโอ้ต้องผ่อนออกมาบ้างแล้วครับเพชรเอก แล้วก็หมดยกที่4ครับเจ้าตัวเนี่ยสะใจครับมันจริงๆคู่นี้ครับหมด4ยกนี่เป็นหน้าเพชรเอกต่อ3ช่วงตัวนะครับเอามีอัดฉีดนะฮะให้ถอยเตะหน่อยวางแข้งโอ้โหเนี่ยจะมาออกเป็นตัวชนะซะหน่อยครับโดนเททิ้งไปอีกครับปราบปรามเล็กรูปร่างดีกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยโอ้ยวงนอกนี่ชงฉากไม่ได้นะครับมวยไทยนี่ยกสุดท้ายแล้วด้วยโอ้เตะหลุดเตะวืดครับดูวงในเพชรเอกยังเหนียวเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ขยันขึ้นมาครับปราบปรามเล็กแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไล่ทันหรือเปล่านะครับโอ้ขยับเดินเข้ามาดูนี้พอได้ครับแข้งโอ้พอเวลาเป็นฝ่ายไล่นี่ก็เสร็จวงในของเพชรเอกนะครับโอ้แข็งแกร่งจริงครับเด็กคนนี้เพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยครับยังไงฝั่งหนึ่งทีฝั่งหนึ่งเดินครับอย่าบอกนะว่าพลิกอีกแล้วคนบรรยายก็งงเหมือนกันนะครับทีมวยไทยนี่ไม่ได้ดูอยู่เวทีนี้ก็ดูลำบากครับขยับเดินเข้ามาครับลูกนี้เอาแล้วครับได้เฮมาอีกชุดหนึ่งครับสำหรับปราบปรามเล็กโอ้แล้วก็เข่าอัดเข้าไปอีกอย่าล้มนะล้มไหมแม่ติดเชือกครับโอ้เอาแล้วครับเพชรเอกกลายเป็นว่าต้องเดินไล่ต่อครับถอยแล้วมันผิดทรงครับต้องเดินครับล็อกมาคู่นี้เอาอีกแล้วครับแม่กลายเป็นคู่ขี้อีกแล้วครับอุ้ยขวาครับลูกนี้วงในกอดโอ้โหปราบปรามเล็กนี่พลิกกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อนะครับโอ้เพชรเอกนี่จังหวะยก4เขาทำได้ดีมากนะครับวงในนี่หักเหลี่ยมเททิ้งนี่โอ้โหสวยงามแต่ว่าตอนนี้นี่มาโดนแข้งของปราบปรามเล็กครับกลายเป็นตัวเขาเองนี่ต้องเป็นฝ่ายไล่นะครับโอ้โหเอาแล้วครับอย่าบอกว่ามันพลิกนะครับโดนแข้งอีกแล้วครับแข้งสุดท้ายก่อนจากโอ้โหดูครับต้องลุ้นครับแต่ว่าดูว่ามั่นใจทั้งคู่นะปราบปรามเล็กนี่ก็เพิ่งเห็นว่ามั่นใจสุดๆก็ยกนี้แหละครับจะไปที่แดงหรือน้ำเงินครับไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหปราบปรามเล็กสสลักษ์อยุธยานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยไปโอ้คาใจอีกแล้วครับเดือดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหต่อยกันมันมากครับเนี่ยอัดฉีดครับรับไปเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะเห็นนวมเนี่ยบังอยู่ก็เป็นดูเสือโบ๊ทเนี่ยเสือจีด้วยนะครับที่ยืนมีหนวดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทีมงานอึ้งอุบลครับผู้กองโล่งเงินนี่ครับไปพูดเลยอ่ะไม่มีใครเป่าพูดเลยนะทาง